ท่านผู้ชมฮะการบ้านการเมืองณขณะนี้นายรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินยังอยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วเดี๋ยวจะไปย้อนไปเยอรมันค่ะแล้วจะเดินทางกลับเนี่ยวันที่14อย่างที่เราทราบเมื่อวานนี้มีประเด็นที่น่าสนใจคุณเศรษฐาขนาดอยู่ที่โน่นประเด็นที่เมืองไทยเนื่องจากมีข่าวเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์ทำเนียบ138ล้านแล้วเกิดไปทำให้เกิดความเข้าใจในทางมองแค่ปรับปรุงสนามหญ้าหรือ138ล้านความจริงที่เรานำเสนอไปเนี่ยมันก็รวมถึงอื่นๆด้วยแต่เอาเป็นว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์138ล้านในขณะที่ทางการรัฐบาลพยายามจะบอกว่ายังไม่มีงบประมาณใช้เลยเนี่ยที่จะดำเนินโครงการต่างๆกระตุ้นเศรษฐกิจมากระตุ้นสนามหญ้าซะแล้วกลายเป็นว่าน้ำเตเมื่อวานนี้ต้องตอบคำถามเรื่องนี้ว่ายังไงน้องไบรคือท่านบอกว่าเอารูปสนามมาแล้วมาบอกว่า138ล้านเนี่ยมันดูเยอะมันบิดเบือนไปหน่อยมันไม่ใช่สนามอย่างเดียวมันหลายเรื่องและทั้งระบบ IT ระบบความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์อีกหลายอย่างที่ถึงเวลามันต้องไปดูระบบข้างในมีระบบ IT มีระบบป้องกันอัคคีภัยเต็มไปหมดต้องไปดูรายละเอียดแล้วก็เชื่อมั่นว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับที่ถูกต้องบอกก็เป็นการบิดเบือนใช่มั้ยค่ะครับก็ชี้แจงนะครับจริงๆแล้วมันก็หมายความว่าแหมมันก็ถ้าเกิดเรารูปสนามมาแล้วบอก130ล้านมันก็บิดเบี้ยนิดหน่อยไม่ใช่แต่ทางสนามอย่างเดียวมีหลากหลายเรื่องมีทั้งระบบ IT ยังมีทั้งระบบรักษาความปลอดภัยนะครับมันเป็นเรื่องของสโมคดีเทคเตอร์อะไรพวกนี้หลายๆอย่างระบบคอมพิวเตอร์อะไรหลายอย่างมันก็ถึงเวลาแล้วนะครับผมเชื่อมั่นว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายนะครับเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับที่ถูกต้องท่านรองเลขาก็ชี้แจงไปแล้วนะครับเห็นมีการวิจารณ์ออกมาว่าโอ้ใช่ว่าประมาณเยอะจังเลยเพราะเยอะเพราะคุณเอาลูกเอาลูกสนามมาถ่ายแล้วก็บอกว่า130กว่าล้านมันถึงดูเยอะไงแต่คุณไปดูระบบข้างในที่มีระบบ IT อีกใช่ไหมครับระบบเรื่องป้องกันอัคคีภัยอีกอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับไปดูรายละเอียดของมันสิใช่ไหมถ้าคุณรู้คอมพิวเตอร์มาตั้งแล้วบอกว่าเอาลูกหนึ่งมาตั้งแล้วมันก็จะดูเป็นไงมันก็คงไม่ดูเยอะขนาดนั้นมั้งนะครับยืนยันครับว่าเราพยายามทำให้ถูกต้องกฎระเบียบทุกอย่างนะครับแล้วก็คำนึงถึงทุกบาททุกสตางค์ต้องใช้ให้อย่างมีประสิทธิภาพครับนี่ในขณะเดียวกันโฆษกรัฐบาลคุณชัยวัชรงค์ก็สมทบมาเห็นข่าวพยายามจะปั่นว่าทำเนียบทุ่มงบปรับปรุงมิทัศน์มากถึง138ล้านคนปั่นพยายามจะหลอกลวงผู้คนหรือไม่ว่ามันเป็นงบที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเพียงแค่ปรับปรุงสวนและต้นไม้ภายในทำเนียบเท่านั้นความจริงงบจัดดูแลสวนดูแลต้นไม้มีแค่20ล้านงบส่วนใหญ่ใน138ล้านนั้นถูกจัดให้เป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยและระบบตรวจจับควันไฟและแจ้งเตือนหากเกิดไฟไหม้ขึ้นได้พยายามติดตามโทนข่าวว่าเป็นเพียงการนำเสนอข่าวไม่ครบรายละเอียดหรือไม่แต่ดูไปสักระยะก็เห็นได้ชัดว่ามีความพยายามจะบิดเบือนข่าวให้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงดังนั้นจึงจำเป็นต้องออกมาชี้แจงให้พี่น้องประชาชนได้ทราบข้อเท็จจริงครับมีคนร้องหรือยังมีแล้วคุณเลืองไกรลิขิตวัฒนะใช่ส่งหนังสือเมื่อวานนี้ทางไปรษณีย์ให้มีการตรวจสอบแล้วว่างบที่ว่านี้ขัดมติคัมภีร์หรือไม่ขนาดเดียวกันในส่วนของรองเลขาธิการน้ำตรีฝ่ายบริหารฝ่ายข้าราชการเนี่ยคุณณัทริยาทวีวงศ์ชี้แจงระบุว่างบประมาณในส่วนของการลงทุนระบบ IT ระบบความปลอดภัยไซเบอร์ระบบสารสนเทศเป็นไปตามแผนงานดิจิทัลที่จะทำโครงการตั้งแต่ปี65แล้วแล้วก็มาผ่านในงบประมาณปี67ค่ะเพื่อเป็นระบบป้องกันการคุกคามทางไซเบอร์ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลรัฐบาลยืนยันการดำเนินการเรื่องการของงบประมาณเป็นไปตามระเบียบเหตุผลความจำเป็นและผ่านการพิจารณาแล้วอย่างถี่ถ้วนนี่ก็เป็นประเด็นร้อนขึ้นมาท่านผู้ชม